เอาชมมาติดตามมุมมองของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอนะครับที่คาดการว่ายอดขายรถ e ีวรถยนต์พลังไฟนั้นมีโอกาสที่จะทะลุ1นึ่งแสนคันได้ในปีนี้นั่นก็เป็นความท้าทายของคนที่เป็นตัวแทนจําหน่ายรถยนต์สันดาปครับออมทัพดิจิชอลโปรฟิตดอกสูงสุด1.75%เปิดเลยที่แอป LHBU จาก LH Bank คุณสุรพงศ์ภัยศิษฐ์พันธนพงศ์รองประธานและโฆษกสกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือว่าสอทอท่านก็เปิดเผยนะครับบอกว่าปี2567เชื่อว่ายอดขายรถยนต์พลังงานฟ้าในประเทศไทยจะเพิ่มมากขึ้นทะลุ1 0 0 0คันโดยสัดส่วนของยอดจําหน่ายรถยนต์พลังงานฟ้าในไทยก็จะเพิ่มมากขึ้นจาก1 0ยละ9ถึง100ละ10กลายเป็น1ละ15ของยอดจําหน่ายรถยนต์ทั้งหมดโดยมีปัจจัยบวกมาจากความต้องการของประชาชนที่เพิ่มมากขึ้นประกอบกับราคาที่ไม่แพง เนื่องจากว่าได้รับการสนับสนุนจากนโยบาย EV 3.5ของภาครัฐทําให้สัดส่วนยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าในประเทศไทยนั้นมีการปรับตัวสูงขึ้นส่วนทิศทางยอดขายรถยนต์ไฟฟ้าที่เพิ่มมากขึ้นจะส่งผลกระทบต่อตู้แทนจาหน่ายหรือว่าดีลเลอร์โดยเฉพาะรถยนต์สันดาบอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าถ้าว่ายอดขายรถยนต์ไฟฟ้ามี1นึ่งแคันนั่นหมายความว่ายอดขายรถยนต์สันดาบก็จะหายไป1นึ่งแคันดีลเลอร์ก็ต้องมีการปรับตัวพอสมควร ทำให้หลายรายต้องลงทุนเปิดโชว์รูมรถยนต์พลังไฟฟ้าแต่นี้ครับยืนยันว่าการเปลี่ยนผ่านครั้งนี้ไม่ส่งผลให้ดีลเลอร์ถึงขั้นต้องปิดกิจการถึงแม้ว่าสัดส่วนของยอดขายรถยนต์พลังไฟฟ้าจะเพิ่มมากขึ้นเป็นร้อยละสิแต่ก็ยังคงมีความต้องการรถยนต์สันดาปอยู่ที่ร้อยละเจของตลาดดังนั้นบรรดานผู้ประกอบการก็จะต้องมีการปรับยอดการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการก็จะไม่มีรถยนต์ค้างสต็อก ประกอบกับไทยเองยังคงเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์ของภูมิภาคส่งออกรถยนต์สันดาปติด1ใน10ของโลกดังนั้นจึงไม่น่ากังวลน,นะครับเพราะก็มีหลายประเทศที่ยังคงไม่ได้ปรับตัวใช้รถยนต์พลังไฟฟ้าเป็นลูกค้ารายสําคัญของประเทศไทยในขณะเดียวกันครับจากมาตรการ EV 3 0ก็ทำให้ไทยนั้นกลายเป็นศูนย์กลางการผลิตรถยนต์พลังไฟฟ้าในภูมิภาคเช่นเดียวกันยอดในส่วนนี้ก็จะเข้ามาทดแทนได้และไม่ส่งผลต่อเศรษฐกิจในภาพรวม สำหรับกรณีที่ก่อนหน้านี้มีดีลเลอร์รถยนต์หลายรายเรียกร้องให้ภาครัฐออกมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการเดิมด้วยนะครับคุณสุรพงศ์ก็มองว่าถ้าภาครัฐจะออกมาตรการใดๆควรสาารับสูนย์รถยนต์ไฮบริดเพราะว่ามีประชาชนจํานวนไม่น้อยที่ยังไม่มั่นใจที่จะเปลี่ยนมาใช้งานรถยนต์พลังงานไฟฟ้าเนื่องจากว่ากังวลเรื่องสถานีชาร์จว่าจะมากเพียงพอหรือไม่ถ้าว่าต้องการเดินทางในระยะไกลนั่นเองครับ ส่วนปี2 5 6 6ที่ผ่านมายอดขายรถยนต์ไฮบริดสูงกว่ารถยนต์พลังไฟฟ้าพอสมควรสะท้อนเห็นว่าความต้องการยังคงสูงอยู่ซึ่งถาว่าภาครัฐนั้นออกมาตรการในส่วนนี้ก็จะสามารถช่วยเหลือดีลเลอร์ได้นั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของทีเอนช่อง16ครับจะไม่พลาดทุกรายการสดแล้วก็คลิปวิดีโอที่น่าสนใจมากมายครับ